สวัสดีครับแฟนคลับเซียวปุ๊กท่านนะครับวันนี้เชิญท่านฟังข้อสังเกตนะครับของเซียนนักเทรดท่านหนึ่งที่บอกว่านะฮะทั้งเซียนและเม่าต่างก็เฝ้าและเทรดหุ้นตัวเดียวกันครับแต่ทำไมนักเทรดที่เป็นเซียนได้กำไรครับแต่เม่านั้นกลับขาดทุนฮะความต่างอยู่ตรงนี้ฮะผมได้เดียมาจากนี้นะครับเป็นคำคมของพี่มาร์คนะครับก็มาจากอีบุ๊กที่ชื่อว่านะฮะ Minervini's Gold Nugget นะครับน่าจะ FC Seal น่าจะได้โหลดมาอ่านแล้วนะครับอ่านกันครบทุกหน้าหรือยังครับถ้ายังไม่ครบหน้าที่ผมจะทยอยเอาบางบทมาขยายความให้ท่านฟังกันแล้วกันนะฮะจะได้เป็นอะไรที่ยังน้อยเนาะด้วยความที่มันเป็นฟรีอะเนาะถ้าผมทำคลิปอธิบายขยายความก็น่าจะได้ค่าโฆษณาเข้ามานะถือว่าเป็นรายได้ที่ผลพลอยได้จากคอนเทนต์นี้ละกันเนาะเพราะว่าคือเจตนาผมก็อยากให้คำคมพี่มาร์คนะประโยคพี่มาร์คเนี่ยมันเรียกว่าเผยแพร่กระจายไปให้คนหมู่วงกว้างได้ได้รับทราบรับรู้แล้วก็ทำความเข้าใจนะครับเพราะว่ามันมีประโยชน์จริงนะถ้าคุณพยายามละเลียดและทำความเข้าใจผมว่าน่าจะให้แรงบันดาลใจสำหรับคนที่กำลังท้อแท้นะฮะคนที่กำลังอยากจะเลิกนะหรือคนที่อยากรู้ว่าจริงๆฉันยังขาดอะไรอยู่เนี่ยได้ของดีไปครับนะฮะเพราะว่าถ้าคิดตังค์แล้วก็คนจะซื้อน้อยฮะแต่ถ้าทำฟรีเนี่ยน่าจะมีคนเข้ามาโหลดอย่างมากมายตอนนี้ก็ถ้าจำไม่ผิดนะก็มากกว่า100 copy แล้วครับภายใน3วันนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ได้รับความนิยมมหาศาลครับไม่ใช่กว่ายอดขายหนังอีบุ๊กผมนะก็ไม่เป็นไรครับถือว่าอย่างน้อยก็ทำให้คนจำนวนมากได้เข้าถึงข้อมูลดีๆนะครับนอกจากการฟังคลิปแล้วก็จะมีอีบุ๊กให้ท่านอ่านนะครับก็ถือว่าเป็นงานบูชาครูนะอยากให้ท่านรู้จักครูผมมากขึ้นแล้วกันว่าท่านมีที่มายังไงแล้วท่านมี mindset ยังไงมีเจออะไรบ้างแล้วก็มีการแบบปรับปรุงตัวเองยังไงมีชุดความคิดวิธีการยังไงครับที่ทำให้สำเร็จได้นะครับก็แนะนำเนาะมีโหลดที่เมมาร์เก็ตนะครับเดี๋ยวให้ลิงก์ใต้คลิปแล้วกันถ้าสนใจนะครับหรือครับคลิปนี้มีตอนนึงครับพี่มาร์คเนี่ยเขาบอกว่านะทั้งเซียนและเม่าเนี่ยต่างก็เฝ้าและเทรดหุ้นตัวเดียวกันครับความต่างอยู่ที่ตรงนี้ฮะมาดูกันครับว่าพี่มาร์คบอกไงนะก็บอกว่าโดยพื้นฐานนะนักเทรดสายโมเมนตัมเนี่ยมักจะมีลิสต์รายชื่อหุ้นที่เฝ้าดูเหมือนกันนะฮะมันไม่มีหน้าจอวิเศษที่จะเปิดเผยชื่อที่ดีสุดโดยอัตโนมัติหรอกความแตกต่างอยู่ที่การบริหารเวลาครับและการถือครองและคุณสามารถจัดการความสัมพันธ์ของ risk reward ได้ดีเพียงใดครับนี่ฮะเซียนและเม่านั้นมักจะซื้อหุ้นตัวเดียวกันครับแต่ทำไมเม่าขาดทุนเซียนได้กำไรอยู่ที่ตรงนี้ฮะอยู่ที่การบริหารเวลาการถือครองครับถือนานถือยาวถือสั้นฮะแล้วก็บริหาร risk reward ratio ครับนี่คือความต่างครับซึ่งพวกนี้นะหนังสือไม่มีนะครับหนังสือบอกไม่ได้นะหนังสือบอกได้เพียงแค่ซื้อกี่วันก็บางทีก็จะให้ดูกราฟเก่าๆนะผู้ชนะเก่าๆซึ่งเป็นผู้ชนะที่มันช่างเพอร์เฟกต์และมันให้กำไรถล่มทลายเหลือเกินนะแต่เคสที่มันแบบเป็นความผิดพลาดเคสที่มันไม่เร้าใจก็ไม่ยกมาให้ดูนะนี่เป็นการนินทาตัวเองนะผมก็ทำอย่างนี้เหมือนกันแต่ตอนนี้คนที่อ่านหนังสือจึงมีปัญหาตรงที่ว่าเอ๊ะถ้าเจอเคสหุ้นที่มันเป็นขาวกับดำนะซึ่งถ้าเจอเคสหุ้นที่มันเป็นสีเทาๆอ่ะคือมันไม่เป็นหุ้นผู้ชนะรอบใหญ่แล้วมันก็ไม่แพ้แต่มันเป็นหุ้นกลางๆเนี่ยทำยังไงหุ้นเทาๆทำยังไงนี่เป็นปัญหาที่เราจะต้องเรียนรู้ที่จะจัดการมันให้ได้ครับ
พวกนี้มันจะเป็นเรื่องราวของการบริหาร risk reward ถ้าคุณเข้าใจการบริหาร risk reward ได้ดีนะคุณจะ exit ได้ดีขึ้นเพราะการเทรดจริงครับ entry เนี่ยนะผมว่าเมากับเซียนเนี่ยเข้าจังหวะเดียวกันได้ครับถ้าราคา break out นะฮะใช่ไหมทุกคนเข้านี่แหละต้นทุนไม่ต่างกันนะครับเนี่ยแต่ตัวชี้ชัดว่าใครจะทำเงินได้อย่างสม่ำเสมอก็คือนะครับ exit ครับ exit นั้นมันเป็นเรื่องของการบริหารเวลาเรื่องของการถือครองครับแล้วก็การจัดการ risk reward ratio ครับเนี่ยพี่มาร์คพยายามบอกเรื่องนี้โอ้โคตรดีอ่ะผมจึงเรียกว่าโกลด์นักเก็ตไงเป็นก้อนทองคำอ่ะล้ำค่านะครับเพราะว่าโอ้โหมันทำให้ผมแล้วกันนะเออหรือคุณก็ได้ถ้าคุณอ่านแล้วคุณถ้าคุณเก็ตนะโอ้จริงอ่ะการเทรดจริงอ่ะเซียนเขาก็ไม่มีหน้าจอพิเศษหรอกเขาไม่แคร์ด้วยแต่เขาจริงจังโฟกัสที่การบริหารริสรีวอร์ดเว้ยเขาศึกษาเขาพัฒนาเขาปรับปรุงเขาเรียนรู้ว่าจะถือนานแค่ไหนจะขายตรงไหนเนี่ย exit จึงสำคัญไง entry นั้นเซียนกับเมาต้นทุนไม่ต่างกันหรอกแต่ exit เซียนจะออกในจังหวะในราคาที่ได้เปรียบกว่าเมาเสมอครับทำไมถึงแตกต่างนะครับเพราะว่าเซียนเข้าใจเรื่องของการบริหารเวลาเข้าใจเรื่องของการบริหาร risk reward ratio ครับนี่ครับนี่คือสิ่งที่พี่มาร์คพยายามบอกเราครับพยายามบอกเรานะว่าอย่าได้ไปให้ความสำคัญกับการเลือกหุ้นโอเคละให้ละพูดง่ายๆแล้วกันว่าใน 100% นะคุณควรให้น้ำหนักกับการเลือกหุ้นกับการระบบจดซื้อ 20% ครับอีก 80% น่ะไปเวิร์คครับไปเวิร์คเรื่องของการบริหารเวลานะเมื่อไหร่ที่ควรขายแบบไหนขายยังไงเนี่ยเมื่อไหร่ที่ควรขายแบบไหนขายยังไงตรงนี้สำคัญนะครับเพราะว่าการ exit อะครับพี่มาร์คบอกเลยว่าการ exit นั้นการออกจากการเทรดนั้นมันไม่ง่ายนะครับเพราะมันเล่นกับความคาดหวังเล่นกับความกลัวครับกลัวอะไรครับกลัวหนึ่งคือกลัวขายหมูครับกลัวขายหมูกลัวคิดผิดฮะข้อนี้สำคัญนะครับกลัวคิดผิดพอความกลัวเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยเราจะเกิดความสองจิตสองใจครับตัดสินใจไม่ถูกแล้วแล้วก็ตามที่คุณตัดสินใจไม่ถูกนั้นคุณยังไม่ทำอะไรเลยครับจนกระทั่งทุกอย่างมันเสียท่ามันเสียกระบวนเสียของแล้วจึงคิดได้ว่าต้องทำยังไงซึ่งมักจะลงเอยด้วยความรู้สึกเสียใจทีหลังเสมอครับความรู้สึกเสียใจทีหลังเนี่ยไม่ใช่แค่เซียนไม่ใช่แค่เมานะครับไม่ใช่แค่เมาที่รู้สึกเสียใจทีหลังนะครับเซียนก็เรียกว่ารีเกรสเหมือนกันเสียใจทีหลังเหมือนกันครับแต่ความต่างระหว่างเซียนกับเมาคือเมานั้นยังคงจมฮะยังคงรู้สึกว่าเจ็บปวดกับความผิดหวังเสียใจทีหลังแต่เซียน move on ฮะนี่ครับนี่คือความต่างครับความต่างนั้นมันเป็นเรื่องที่ผมว่าอีบุ๊กเล่มเนี้ยให้อะไรคุณเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าบางทีคุณอาจจะไม่เข้าใจเลยผมจะพยายามเอาแต่ละประเด็นมาแชร์ให้ท่านฟังแล้วกันเพราะว่ามันมีประโยชน์นะแต่บางทีเนี่ยอาจเป็นเพราะว่าประสบการณ์คุณยังไม่ถึงนะหรือว่าบางทีคุณยังไม่ได้โฟกัสมันคุณยังไม่สนใจมันผมจะเอามาแชร์คุณได้ฟังกันละกันเออเนี่ยเรื่องนี้นะมันพี่มาร์คหมายความว่าอย่างนี้นะให้คุณเอาไปคิดต่อแล้วก็เอาไปทำการปรับปรุงตัวเองได้นะวันนี้นะผมว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับเนี่ยแล้วพี่มาร์คบอกว่าการจับจังหวะตลาดนั้นไม่ยังเป็นเพื่อสร้างผลตอบแทนจำนวนมากหรอกแต่สิ่งที่จะเป็นคือคุณต้องสร้างกำไรจากหุ้นผู้ชนะให้ได้มากกว่าที่คุณเสียให้กับผู้แพ้ครับ
ไม่ว่าจะเป็น Day Trading ครับ Swing Trading หรือการทุนระยะยาวนั้นต่างก็ใช้หลักการเดียวกันนี้ฮะหลักการอะไรรู้ไหมครับถ้าคุณคิดถูกต้องได้กำไรเยอะครับคิดผิดเสียให้น้อยครับไม่ว่าจะเป็น Day Trade ไม่ว่าจะเป็น Swing Trade หรือลงทุนระยะยาวนะใช้หลักการเดียวกันนี่คือพื้นฐานของการทำธุรกิจครับมันเป็นการเดิมพันในRisk Reward ที่เป็นธุรกิจครับนี่ครับนี่แหละคือสิ่งสำคัญนะครับดังนั้นนะคลิปนี้ก็จะจบลงด้วยกันที่บอกว่าแท้จริงแล้วนะฮะมากกว่าเซียนต้นทุนในการซื้อไม่ต่างกันหรอกแต่ความต่างอยู่ที่กำไรที่เขาที่เซียนได้และกระตุนที่เมาได้ครับความต่างที่ Exit ครับนะ Exit เซียนออกมักจะได้เปรียบเสมอครับแต่ Exit ที่เมาออกมักจะเสียเปรียบเสมอครับจงเรียนรู้การ Exit ซะซึ่งตัวช่วยที่คุณ Exit ได้ดีคืออะไรครับการบริหาร Risk Reward Ratio ครับหนังสือเล่มไหนล่ะที่บอกคุณได้ครับแน่นอนครับต้องเป็นเล่มนี้นะฮะเล่มที่ชื่อว่าศาสตร์ศิลปะการปั้นพอร์ตนะครับเล่มนี้นะมีขายนะครับหนังสือเล่มก็ซื้อที่เพจเซียวบุ๊กนะอีบุ๊กมีขายที่เมนมาร์เก็ตนะครับแยกกันขายนะครับคนละส่วนกันนะถ้าคุณเอนจอยกับการอ่านหนังสือกระดาษก็ไปที่เพจเซียวบุ๊กนะแต่ถ้าคุณเอนจอยกับการผมไม่มายว่ะอ่านอีบุ๊กอ่านบนมือถือผมก็สะดวกสบายดีก็ไปซื้ออ่านที่เมมมาร์เก็ตได้ครับนะซึ่งเมมมาร์เก็ตผมมีโอ้โหมีตำรานะมีอีบุ๊กมากมายครับนะมีฟรีด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นล่าสุดก็มีเนวินี่สโกนักเก็ตนะครับแล้วก็มีที่สุดของเซียวครับก็ฟรีเช่นกันนะครับแล้วก็จะมีมาเรื่อยครับผมจะพยายามเอาอีบุ๊กเอางานเขียนที่ผมเคยเขียนเอาไว้ในอดีตนะมาเรียบเรียงแล้วก็ทำเป็นอีบุ๊กฟรีคุณอ่านเรื่อยๆครับที่เมมมาร์เก็ตนะครับรับรองว่าการเป็น FC ของเซียวนั้นนะโดยเฉพาะทางฝั่งอีบุ๊กจะได้อะไรอย่างมากมายจากนี้ไปแน่นอนครับผมตั้งใจว่าจะมอบสิ่งดีๆให้กับท่านนะครับคนที่ชอบอ่านอีบุ๊กนะฮะก็ตรงนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การซัพพอร์ตผลงานกันอย่างดีเสมอมานะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ